สำหรับสถานการณ์การสู้รบระหว่างรัสเซียและยูเครนนั้นยังคงเดินหน้าต่อไปค่ะโดยเฉพาะท่าทีของรัสเซียนะคะที่ยังคงพุ่งเป้าโจมตีไปยังภูมิภาคดอนบาสอย่างต่อเนื่องค่ะและขณะเดียวกันทางการของรัสเซียยังเปิดเผยด้วยนะคะว่าเขาจะมีการเปิดโอกาสให้ชาวยูเครนที่อยู่ในดอนบาสรวมไปถึงที่เมืองเคอร์ซอนสามารถยื่นขอสัญชาติรัสเซียได้ท่ามกลางเสียงทัดทานจากผู้นำของยูเครนค่ะโดยสถานการณ์การสู้รบในยูเครนยังคงเดินหน้าต่อไปกองทัพของรัสเซียนะคะได้ทุ่มเทแสนยานุภาพยิงถล่มเข้าใส่กว่า40เมืองในภูมิภาคดอนบาสอย่างหนักแล้วก็ส่งกำลังทหารหลายพันนายโจมตีอบล้อมจาก3ทิศทางในแคว้นโดเนตส์รวมไปถึงดูฮานส์มากกว่า40เมืองส่งผลให้โครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนได้รับความเสียหายไม่ต่ำกว่า47แห่งปัจจุบันกองทัพของรัสเซียค่ะได้ยึดครองพื้นที่ทั้งหมดในภูมิภาคเคอร์ซอนเหนือดินแดนไครเมียแล้วก็บางส่วนของภูมิภาคซาโปริเซียซึ่งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของยูเครนขณะที่ผู้ว่าการภูมิภาคเคอร์ซอนซึ่งทหารรัสเซียในพื้นที่แต่งตั้งใหม่มีการเรียกร้องรัฐบาลมอสโกให้ผนวกรวมดินแดนแห่งนี้ภายในสิ้นปี 2565 ขณะที่รัฐบาลและก็กองทัพของยูเครนได้ประกาศว่าจะสู้เพื่อกระชับคืนพื้นที่ทั้งหมดให้ได้การสู้รบในยูเครนนั้นส่งผลกระทบให้เกิดความกังวลว่าอาจจะเกิดวิกฤตด้านอาหารขึ้นทั่วโลกโดยเฉพาะเมื่อรัสเซียปิดท่าเรือตอนใต้ของยูเครนซึ่งทางกระทรวงกลาโหมของรัสเซียได้ให้คำมั่นว่าจะเปิดเส้นทางปลอดภัยสำหรับการเดินเรือในทะเลดำเพื่อให้เรือต่างชาติเดินทางเข้าออกท่าเรือมาริอุโปของยูเครนผ่านทางทะเลอาซอฟออกไปสู่ทะเลดำเพื่อยูเครนนั้นกลับมาส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์สู่ตลาดโลกได้อีกครั้งบรรเทาวิกฤตเรื่องของอาหารโลกหากว่าชาติตะวันตกโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่อรัสเซียโดยขณะนี้นะคะมีเรือสินค้าต่างชาติ70ลำจาก16ประเทศอยู่ในท่าเรือ6แห่งในแถบทะเลดำรวมไปถึงท่าเรือในเมืองโอเดซาเคอร์ซอนแล้วก็มิโคเลียฟขณะเดียวกันค่ะที่ทำเนียบเครมลินได้มีการเผยแพร่แถลงการระบุว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินได้ลงนามในกฤษฎีกาฉบับหนึ่งว่าด้วยการเพิ่มความสะดวกให้แก่ประชาชนในภูมิภาคเคอร์ซอนและภูมิภาคซาโปริเซียซึ่งอยู่ภายใต้การยึดครองของทหารรัสเซียในการขอหนังสือเดินทางรัสเซียและการขอพิจารณารับสัญชาติรัสเซียแบบเดียวกันกับที่รัฐบาลมอสโกใช้กับประชาชนในภูมิภาคลูฮันสและโดเนตส์ที่อยู่ภายในภูมิภาคดอนบาสทางตะวันออกของยูเครนส่วนทางกระทรวงการต่างประเทศยูเครนค่ะก็ได้ออกแถลงการระบุว่าเรื่องนี้เป็นการละเมิดอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของประเทศอีกทั้งยังเป็นการละเมิดบรรทัดฐานระหว่างประเทศเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในทุกกรณีขณะที่ลูจิดีมาโอซึ่งเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศของอิตาลีได้เสนอแผนสันติภาพยูเครนโดยมีการเสนอกับอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติในระหว่างการเดินทางเยือนกรุงนิวยอร์กซึ่งประกอบไปด้วย 1. หยุดยิงทันทีแล้วก็ให้แนวหน้าเป็นเขตปลอดทหาร 2. ยูเครนจะเป็นกลางส่วนรัสเซียนั้นต้องถอนทหารกลับ 3. รัสเซียกับยูเครนทำข้อตกลงอนาคตไครเมียรวมไปถึงดอนบาสให้แยกเป็นสาธารณรัฐ 4. รัสเซียทำข้อตกลงสันติภาพกับ EU และยุติการคว่ำบาตรแต่ทางด้านของมาเรียซาคาโรวาซึ่งเป็นโฆษกต่างประเทศของรัสเซียค่ะระบุว่าแผนสันติภาพที่อิตาลีได้เสนอนั้นอาจจะเป็นเรื่องเพ้อฝันไม่อาจทำเช่นนั้นได้หากคิดว่ารัสเซียจะยอมรับแผนสันติภาพที่ฝ่ายตะวันตกเป็นผู้เสนอมาก็แสดงว่าตะวันตกไม่เข้าใจอะไรเลยต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ส่วนทางประธานาธิบดีโวโลดิมีร์ เซเลนสกี้ผู้นำของยูเครนได้แสดงความไม่พอใจแนวคิดที่เสนอให้ยูเครนยอมเสียดินแดนบางส่วนและยอมสูญเสียสิ่งอื่นๆแลกกับการให้รัสเซียนั้นยอมยุติปฏิบัติการในยูเครนส่วนทางสำนักข่าวรอยเตอร์สนะคะได้รายงานว่ารัสเซียนั้นมีความรุนหน้าในการออกกฎหมายใหม่ที่จะเป็นการเปิดทางให้รัสเซียสามารถเข้าควบคุมกิจการของบริษัทชาติตะวันตกที่อยู่ในรัสเซียได้หลังจากที่บริษัทเหล่านี้ได้ตัดสินใจถอนตัวออกจากรัสเซียไปเนื่องจากการทำสงครามรุกรานยูเครนโดยกฎหมายดังกล่าวคาดว่าจะบังคับใช้ภายในไม่กี่สัปดาห์ เพื่อที่จะให้อำนาจรัสเซียในการเข้าแทรกแซงธุรกิจของบริษัทต่างชาติที่คุกคามต่อการจ้างงานหรือต่อภาคอุตสาหกรรมของรัสเซียอย่างเช่น Starbucks, Coca-Cola, Levi's และ Apple ที่มีการถอนตัวหรือระงับการขายในประเทศรัสเซียไปและนอกจากนี้ประธานาธิบดีปูตินผู้นำของรัสเซียค่ะได้ปรับขึ้นเงินสวัสดิการ100%รวมไปถึงค่าแรงขั้นต่ำเพื่อเป็นการช่วยบรรเทาภาวะเงินเฟ้อให้กับชาวรัสเซียด้วยขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง 16 ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ